นี่มันจะมีน้ำๆแบบนี้ออกมานะคะเพื่อนๆอีสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับช่อง DD Tree กันแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราค่ะจะมาบอกมือใหม่นะคะถึงวิธีการค่ะว่าหลังจากที่เรานะคะได้เก็บฝักของน้องยิมโนไปแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการเตรียมเมล็ดไปเพาะอย่างไงบ้างเพื่อให้เมล็ดของเรานะคะงอกดีงอกเงยงอกงามนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องรอให้ฝักเขาสุกก่อนค่ะซึ่งถ้าฝักยิมโนเขาสุกแล้วนะคะฝักเขาก็จะระเบิดตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปนี้เลยนะคะแล้วจากนั้นค่ะก็ทำการเด็ดเขาออกมาค่ะแนะนำว่าพอฝักระเบิดแล้วนะคะให้รีบเด็ดออกมาเลยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะโดนตัวอะไรมาขโมยไปรับประทานก็ได้ค่ะอย่างเช่นนกหนูหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือแนะนำให้รีบเก็บตั้งแต่วันแรกๆที่เขาฝักระเบิดเลยนะคะแล้วยิ่งเรานะคะพอมาเร็วมากเท่าไหร่นะคะอัตราการงอกของต้นยิมโนของเราก็จะยิ่งดีมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรีบเก็บรีบเพาะดีที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้เก็บฝักจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปค่ะก็คือขั้นตอนของการนำเมล็ดไปล้างนั่นเองค่ะโดยอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือฝักที่เพื่อนๆต้องการจะล้างค่ะแล้วก็กระชอนค่ะไอ้กระชอนหรือกระปุกนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ลักษณะไหนก็ได้แค่ไม่ให้เมล็ดนะคะเขาลอดออกไปได้เวลาที่เราล้างนั่นเองค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะต่อมาเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนของการล้างฝักกันเลยค่ะฝักที่เก็บมาสดๆนะคะนี่มันจะมีน้ำๆแบบนี้ออกมานะคะเพื่อนๆอีซึ่งไอ้เจ้าน้ำม่วงๆนี้ล่ะค่ะคือสาเหตุนะคะที่ทำให้เราค่ะต้องล้างเมล็ดนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าน้ำม่วงๆนี้นะคะมันคือสาเหตุค่ะของการที่ทำให้พอร์ตเพาะเมล็ดของเรานะคะเป็นเชื้อราได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเก็บเร็วๆนะคะจะมีน้ำม่วงๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะหรือว่าถ้าฝักไหนนะคะฝักใหญ่ก็จะยิ่งมีน้ำม่วงๆนี้เยอะค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบทางพันธุกรรมอ่ะมันไอ้น้ำม่วงๆเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเรานะคะจำเป็นจะต้องล้างเขาออกไปให้หมดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรานั่นเองเนี่ยเพื่อนๆดูสิมันมีทุกฝักเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะสำคัญมากๆเลยก็คือการที่เรานะคะจะต้องล้างเจ้าเมือกนี้นะคะออกให้หมดค่ะเพื่อที่จะให้เมล็ดของเรานะคะสะอาดเพื่อนำไปเพาะในขั้นตอนต่อไปนั่นเองขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการแยกเปลือกแล้วก็เมือกนะคะออกจากเมล็ดน้องยิมโนนั่นเองค่ะเวลาที่เราทำนะคะเราก็จะฉีดน้ำเข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามือถูนะคะที่เปลือกของเขาให้เมล็ดเขาหลุดออกมาค่ะซึ่งก็ไม่ยากนะเนี่ยดูสิเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเมล็ดน้องยิมโนนะคะเขามีขนาดเมล็ดค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกความถี่ของกระชอนเนี่ยไอ้ตาข่ายของกระชอนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกไซส์ให้มันเล็กกว่าเมล็ดของน้องยิมโนของเรานั่นเองค่ะถ้าบ้านไหนนะคะที่มีการจดแท็กบันทึกเนาะว่าผสมจากต้นแม่ต้นไหนไปต้นไหนอะไรอย่างเนี้ยค่ะแนะนำว่าเวลาล้างนะคะให้แยกกระชอนกันนั่นเองค่ะมันจะได้ไม่ไปปะปนกันเนาะก็ลองดูละกันนะว่าชอบกระชอนแบบลักษณะไหนนะคะแล้วก็เนี่ยก็เอามาล้างนะคะแยกเปลือกแยกเมือกออกจากเมล็ดนะคะก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆเป็นวิธีที่แบบสากลมากๆเลยแล้วก็ใช้กันโดยทั่วไปค่ะแล้วเราก็นำเปลือกพวกนี้นะคะไปทิ้งนั่นเองค่ะเนี่ยแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เรานะคะก็จะเอามือนะคะถูๆไปที่ตาข่ายของกระชอนนะคะเพื่อที่จะให้เมือกๆนะคะเขาหลุดออกมานั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่เราถูเนี่ยเมล็ดเขาอาจจะหลุดลอดออกมาได้ค่ะจังหวะที่เราใช้มือขยี้อะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือหน้าตาของเมล็ดที่ล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผึ่งไว้ให้แห้งเพื่อเพาะเมล็ดในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะเมื่อแห้งแล้วนะคะหน้าตาเมล็ดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็นป่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราทำการล้างไว้
เนี่ยนะคะเมล็ดที่แห้งแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วเรานะคะแนะนำว่าเมื่อล้างสะอาดตากแดดจนแห้งแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะทำการเพาะเมล็ดเลยค่ะเพราะว่ายิ่งเราเพาะเร็วมากเท่าไหร่นะคะอัตราการงอกของเมล็ดเรานะคะก็จะดีกว่าเมล็ดที่เก็บไว้เป็นเวลานานเลยแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ยังไม่ว่างเพาะนะคะหรือว่ายังไม่มีเวลาหรือรอให้ทีเดียวเยอะๆแล้วค่อยเพาะเนี่ยก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องนำเมล็ดที่ล้างตากแห้งแล้วเนี่ยไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อยืดอายุของเขาเมื่อเราพร้อมที่จะปลูกเขาแล้วนะคะเราก็นำค่ะมาโรยใส่พอตที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะเพาะเมล็ดนั่นเองค่ะโดยที่ตอนโรยนะคะก็โรยอย่าให้เขาเบียดเสียดกันมากค่ะแล้วก็นี้นะคะก็คือถุงพลาสติกที่ใส่น้ำเพราะว่าอันนี้นะคะเราจะเพาะน้องแบบระบบปิดค่ะซึ่งระบบปิดนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะที่ต้องระวังเลยก็คือเชื้อรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำให้ผสมแคปเทียนลงไปในดินด้วยนะคะหรือว่าจะใส่เข้าไปในน้ำที่อยู่ตรงก้นถุงนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำพอตที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็รัดหนังยางเพื่อที่จะทำให้เขาเป็นระบบปิดนี่ก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็สามารถจดบันทึกวันที่หรือว่าเขียนแท็กสายพันธุ์นะคะลงไปที่ถุงได้เนาะใช้ปากกาที่เขียนแผ่นซีดีอะค่ะเขียนลงไปบนถุงได้เลยแล้วก็รอจนให้ต้นเขาเริ่มโตจนเบียดกันนะคะแล้วก็ทำการแยกพอร์ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของน้องยิมโนนะคะที่เริ่มโตแล้วค่ะจากที่เราได้โรยเมล็ดไปในครั้งแรกนะคะก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้เลยนะเพื่อนๆดูสิว่ามีต้นด่างเต็มเลยนะแล้วก็ทำการแยกพอร์ตเขาไปเรื่อยๆนะคะจนต้นเขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะคะจนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือการคัดแยกเขานะคะเพื่อเตรียมไปจำหน่ายค่ะหรือว่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปก็ได้นะคะโดยการใส่กระถังเดี่ยวนั่นเองซึ่งก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะสำหรับวิธีการนะคะเตรียมเมล็ดเพื่อที่จะนำไปเพาะพันธุ์ค่ะของน้องยิมโนนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องระวังนะคะก็คือเชื้อรานั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะเพาะเขาในระบบปิดเนาะเชื้อราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะมาทำลายต้นอ่อนของเราค่ะแล้วก็อัตราการงอกนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความสดใหม่ของเมล็ดด้วยค่ะยิ่งเพื่อนๆนะคะรีบเก็บรีบเพาะนะคะอัตราการงอกก็จะดีกว่าเมล็ดที่เก็บไว้นานแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเพื่อนๆยังไม่พร้อมที่จะเพาะเมล็ดนะคะก็นำเมล็ดนะคะไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะเพื่อเป็นการยืดอายุค่ะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย